ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วครับผมก็สวัสดีไปทางพี่น้องสปป.ลาวน้ำเนื้อครับที่เขามาติดตามครับวันนี้ผมสิมาทักไอเสียนพ่อแก่ให้เบิ่งครับทักแล้วก็เฮ็ดเป็นสอยทั้งเส้นนะครับก็มาติดตามกันได้เด้อครับว่าเฮ็ดจังได๋ครับทักแบบเฮ็ดสอยทั้งเส้นนะครับครับกับมาขึงใส่จังสิคือเก่าแล้วครับขึงใส่แล้วผมก็มาเฮ็ดกระป๋องแป้งมาดันไว้ครับอันนี้ที่ทักขอบไอ้ที่ทักขอบตัวนี้ก่อนครับครับทักขอบก่อนนะครับอันดับแรกครับรับขอบกับเฮ็ดคือเก่าเหรอครับก็รับกันมาวัดเบิ่งก่อนครับว่ามันได้ขนาดบ่ครับขนาดนี้เหรอครับนี่ครับครับทักไปเรื่อยๆเด้อครับแบบครับหักเป็นกลัวสิได้อ้อมนะครับครับถักมาเรื่อยๆครับจนใกล้สิสำเร็จแล้วครับก็มาวัดเบิ่งครับว่ามันได้ขนาดหรือยังครับเกือบแล้วครับเกือบแล้วทักไปอีกได้แล้วครับต่อไปก็สีมะมัดครับผมก็สิเอาห้อยตอมาไว้ด้านล่างด้วยครับเพราะว่ามันสิได้ทับอีกรอบนึงครับมี
นี่ก็ตัดออกเลยครับตัดออกเลยไฟแช็กหล่นกะสิเป็นแบบนี้ครับกะมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับผมครับผมก็สิเอาเสือกมาห้อยใส่เข็มมาสิครับแล้วก็มาหาจุดกึ่งกลางครับหาจุดกึ่งกลางแล้วก็เย็บเข้าไปครับเย็บจังสิครับทั้งสองฟังแล้วครับครับห้อยสองด้านจังสิครับก็สิออกมาลักษณะนี้ครับครับอันนี้ผมก็สิมาขึงถักนะครับเพื่อให้ตึงเพื่อให้ตึงสิครับครับมาเบิ่งกันครับครับก็คือให้ตึงสิครับผมก็สิเอาเข็มมาหยิบเพื่อสิตักไล่กลุ่มแล้วครับเอากระถักเป็นไล่กลุ่มถักไล่กลุ่มเหมือนผมเคยถักครับทักแบบนี้แล้วครับไปจนทั้งสองฝั่งครับจนได้ขนาดที่เราต้องการครับนี่เขาเอิ้นทักไล่กลุ่มนะครับทักฟังนี่เสร็จแล้วก็ทักอีกฟังหนึ่งคือกันนะครับผมเย้าให้ได้ขนาดเท่ากันนะครับครับหลังจากผมทักได้ทั้งสองฟังแล้วครับได้ขนาดแล้วครับต่อไปก็มาใส่กระดุมครับมาใส่ลูกปัดนะครับไปตะคองที่ใส่ลูกปัดครับผมก็สิคล้องเขาธรรมดานี่ปับเข้าอย่างนี้ครับห้อยมันอยู่นั่นเหรอครับใส่อีกรอบครับเพื่อความแข็งแรงเป็นแบบนี้ครับนี่เขาก็ตัดออกล้นไฟขึ้นครับด้านปุ่นก็จะไปเห็ดเป็นห่วงครับอีกด้านหนึ่งสีเห็ดเป็นห่วงครับเป็นห่วงไว้ตะคองครับฟังทั้งนี้ผมก็สีมาเห็ดเป็นห่วงไว้เด้อครับห่วงนี่ก็ทักใกล้แบนคือเก่าครับ
ลายแบนเหมือนเดิมสลับขึ้นลงแล้วครับคล้ายๆไล่ของมือครับอักไปเรื่อยๆครับจนกลัวสิได้ห่วงเขากับลูกปัดด้านพุ่นแล้วครับเอามาคล้องกันนะครับครับได้ขนาดที่ต้องการแล้วครับกะมามัดครับนี่ครับมัดเป็นห่วงแล้วครับมัดเหมือนเดิมเหมือนเดิมมัดให้มันอยู่ครับนี่แล้วครับแล้วก็ครับก็สีคล้องทีครับวับครับจะเป็นลักษณะนี้ครับครับยังไม่ทันแล้วเลยครับมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปครับผมตอนต่อไปครับกะมามัดเสือกแซงสิครับเพื่อสิมาเฮ็ดเป็นห่วงครับนี่ก็ถักถักไล่แบนด้วยครับถักไล่แบนไล่แบนก็คือไล่เหมือนข้อมือนะครับถักไล่แบนเหมือนเดิมถักได้แบนครับครับถักได้ขนาดที่ต้องการแล้วต่อไปเขาก็สีมามัดเขานี่ครับแล้วก็สีมาผูกเห็ดเป็นห่วงใบมองนี่ครับนี่ก็มัดเลยครับครับวางแบบนี้แล้ววิธีมัดผมนะครับผมก็สิใส่ตัวนี้ครับแล้วก็เสียวเสือกมามัดครับมัดแบบนี้ครับตัวนี้ผมก็จะใส่เข็มยิบครับยิบยิบไปจนให้มันอยู่นะครับเย็บเย็บให้มันอยู่นะครับมันอยู่แล้วก็สวยงามนําครับนะครับครับผมก็เป็นอันว่าเสร็จครับนี่ครับก็สิออกมาแบบนี้มองนี่ก็ถักคือเก่าแล้วครับเพียงแต่ว่าผมมาถักทับให้มันให้มันใหญ่ขึ้นครับถักไล่เก่าครับนี่ครับเสร็จสมบูรณ์ก็สิออกมาจังซี่ครับมองนี่ก็สิเป็นห่องหอยวัตถุมงคลนะครับหรือว่าเฮาสิหอยหยังก็แล้วแต่ครับนะครับเห็นแบบนี้ครับขอบคุณเด้อครับที่เข้ามาติดตามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ